มึงมาถ้ามาผู้ชายเนี่ยเขานี่เกียรติยศศักดิ์ศรีอ่ะโอ้โหไม่มีใครเอาเกียรติลงได้หรอกกูก็ด่ามึงต่อมึงเนี่ยสาบานเออกูสาบานกูนับถือกูI got Gary.
ยาอย่างนั้นเนี่ยพี่เครียดจนสามวันเนี่ยทำให้พี่เครียดเนี่ยเครียดมาดูถูกเด็กยาวมึงร้องทุกมึงก็ร้องทุกมึงมาอยู่ดีๆบอกว่าเออพูดกูเป็นนั่นครับวันนี้นะครับพาทางเคสเนี่ยนะมาร้องขอความช่วยเหลือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนะวันนี้ก็มากันทั้งครอบครัวไม่ได้มาแค่คนเดียวนะครับนะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีเพื่อนบ้านเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะมีเพื่อนบ้านเป็นตำรวจอยู่กันมานานแล้วแรกๆเนี่ยเขาบอกว่าดีกันซื้อข้าวซื้อของให้พูดจาดีรักกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่หลังๆเนี่ยนะเขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเหมือนมีคนเนี่ยปีนเข้ามาบ้านเขาตอนกลางคืนนะเขาก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะข้างบ้านเปล่าวะก็เลยไปถามนะไปถามว่าแบบเออพี่ได้ปีนเข้ามาบ้านหนูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอไปถามแค่ถามนะขึ้นเลยเฮ้ยผมมีเกียรติผมมีศักดิ์ศรีนะผมไปอยู่ใต้มาเขาแค่ไปถามว่าปีนเข้าบ้านหรือเปล่าใช่ไหมเขาบอกอ้าวโอเคนะโวยวายพอใครถามแค่นี้ก็ของขึ้นก็บอกอ้าวไม่เป็นไรพี่ไม่มีหลักฐานก็ถือว่าหนูขอโทษก็แล้วกันนะเขาก็เลยไปติดกล้องวงจรปิดคราวนี้เห็นเลยคราวนี้เป็นลูกตำรวจปีนเข้าบ้านมาเลยปีนแบบทะลุข้ามมาเลยนะแล้วก็อยู่ตรงระเบียงแล้วก็พยายามด้อมมองๆเงี่ยหูฟังอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็กลัวก็ทุกคนก็เห็นในด้านหลังเนี่ยมีแต่ผู้หญิงกับเด็กถูกไหมอ่ะบางทีเขาอ่ะตรงนั้นมันเป็นห้องนอนเขาเนอะเขาอาจจะทำธุระส่วนตัวเขาอาจจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเขาอาจจะไม่ได้ล็อกประตูเขาก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยเขาก็ไปถามว่าเออพี่ลูกพี่อ่ะเข้ามาขึ้นอีกเขาก็รู้สึกว่าเอ้านี่กูผิดเหรอเนี่ยนี่สรุปกูเป็นคนผิดใช่ไหมเนี่ยที่กูไปถามว่าเอ้าพี่ลูกพี่เข้ามาโวยวายลูกถ้าลูกผมผิดก็ไปแจ้งความเนี่ยคุณมากล่าวหาว่าผมไปปีนเข้าบ้านคุณได้ยังไงเนี่ยผมไปแจ้งหมิ่นประมาทคุณได้นะนู่นนี่นั่นเขาหลังๆนี่หนักเขาบอกอ่ะก็วันนั้นก็เขาก็ขอโทษแล้วไงทั้งๆที่บ้านเขาถูกปีนนะขอโทษแล้วทำไมไม่จบอ่ะเออกูไม่จบยิ่งใหญ่นะครับอย่างงี้ยิ่งใหญ่นะทำตัวยิ่งใหญ่แล้วผมว่าอย่างเงี้ยท่านดูนะกลายเป็นว่าวันนี้นะความรู้สึกที่ผมดูคลิปเนี่ยกลายเป็นเพื่อนบ้านตำรวจเนี่ยแทนที่ผมพูดจริงๆนะถ้าสมมติเป็นเพื่อนบ้านเพิ่งพาอาศัยกันเนี่ยถ้าสมมติลูกเรางาไปทำอะไรแบบนี้ไปปีนเข้าบ้านคนอื่นเขาแล้วก็เออเพื่อนบ้านกันขอโทษนะเฮ้ยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวดูลูกให้นะอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จบกันได้ดีแต่ถ้าจะมาพูดว่าแบบเฮ้ยกูไปลงใต้มากูเป็นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นสัญญาบัตรผมว่าอย่างงี้มันไม่จบหรอกครับนะคุยกันอย่างงี้มันไม่จบหรอกเนี่ยดูดิ6-7ชีวิตหนีออกมาคุณอยู่ได้ลูกคุณอยู่ได้เมียคุณอยู่ได้แต่ดูดิลูกเขาเนี่ยเด็กนี่อยู่ไม่ได้นะต้องขนออกมาอย่างนี้มันถามพี่น้องประชาชนนี้ท่านรู้สึกยังไงตำรวจที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่ได้แต่เด็กเล็กเด็กน้อยชาวบ้านที่เป็นประชาชนอยู่ไม่ได้ท่านรู้สึกยังไงนะไม่ต้องถามความรู้สึกผมไม่ต้องถามความรู้สึกใครเลยนะแต่ที่ผมพูดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะตำรวจที่ดีก็มีนะครับนะตำรวจที่ดีก็มีคนดีมีเยอะด้วยแต่ท่านทำแบบนี้ท่านต้องนึกถึงภาพลักษณ์ของตำรวจคนอื่นด้วยนะไม่ใช่ท่านจะมาบอกว่าเอ้ยท่านเป็นตำรวจท่านไปลงใต้มาท่านจะไปโวยวายอะไรก็ได้มันไม่ใช่นะครับท่านทำแบบนี้ภาพลักษณ์เสียผมคุยกับพี่ๆน้องๆที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะเขาก็ไม่เห็นด้วยนะและอีกอย่างนึงนะครับได้ข้อมูลมาไม่รู้ว่ามากจริงเท็จยังไงนะแต่ถ้าสมมติมันจริงนะเรื่องว่าเอ้ยลูกอาจจะมีอาการที่อาจจะเป็นเด็กพิเศษนะผมก็ไม่รู้นะผมพูดเผื่อไว้ว่าท่านอาจจะเครียดจากงานเครียดจากการเลี้ยงลูกนะเดี๋ยวถ้าสมมุติท่านต้องการให้ผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยท่านก็ได้นะแต่ท่านอย่ามาระบายอย่ามาออกอารมณ์กับชาวบ้านที่เขาไม่รู้เรื่องนะครับนะวันนี้นะเขาอยู่ไม่ได้จริงๆเขาต้องการจะกลับไปอยู่บ้านวันนี้คือเขาต้องการกลับไปอยู่บ้านเขาออกมานอนเป็นอาทิตย์แล้วเด็กลำบากทุกคนลำบากซื้อบ้านอยู่ไม่ได้อะนะครับพันตำรวจโทนะครับแต่สังกัดเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานตอนบ่าย2นะครับนะก็ทางผมประสานทางท่านอัชยนไกรทองนะครับนะต้องชื่นชมนะนี่ผมถึงบอกว่าตำรวจดีๆมีเ
ขาก็บอกว่าเอ้ยพฤติการอย่างเงี้ยเขาไม่เห็นด้วยมันเสียภาพลักษณ์ของตำรวจแล้วตำรวจที่ดีๆเขาทำงานเนี่ยเขาก็จะมาเสียกำลังใจไปถูกตำหนิต่อว่าด้วยนะครับส่วนคนอีกท่านหนึ่งก็คือท่านผู้การนะจังหวัดนนทบุรีนะครับเดี๋ยวบ่ายสองเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกับทางท่านผู้การเห็นว่าทางท่านผู้การเนี่ยจะเอาทางฝั่งคู่กรณีเนี่ยมาพูดคุยด้วยนะว่ามันเกิดปัญหาอะไรมีอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะหยุดได้ไหมพฤติการแบบนี้ก่อนหน้านี้มีประเด็นอะไรกันไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่ารักกันดีนะครับแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือที่เขาถามว่าเอ้ยตำรวจได้ปีนเข้าบ้านเขาไหมไม่นานนี้เองนะนี่ไม่นานนี้เองนะนะครับก็ถามนี่แหละก็แค่ไปถามดีๆแต่มีอารมณ์แต่พอเขาเห็นคลิปลูกปีนเข้ามาแทนที่จะขอโทษมีอารมณ์กว่าเดิมอีกเป็นอย่างนั้นไป